ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเช้าวันนี้ครับก่อนที่จะไปเป็นประเด็นของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดเพื่อแฟนๆกรีนพยองได้ยิ้มออกกันครับมากันที่ PT ประจวบ FC กันก่อนครับเมื่อวานก็ไม่ได้อัพคลิปใส่ลงไปครับเมื่อทางด้าน PT ประจวบ FC ประกาศปิดดีล3ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะนำมาโดยคู่แฝดอักษรศรีและทางด้านนายด่านอย่างทางด้านสรุธนศรีช่วยทีมหนีตายในช่วงเลกที่2นะครับโดยทั้งนี้ครับนับเป็นทีมที่เสริมทัพได้อย่างน่าติดตามมากที่สุดทีมหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับสำหรับทางด้านต่อพิฆาต PT ประจวบ FC ทีมจากเวทีทะเลครับโดยล่าสุดทีมได้ทำการเปิดตัวทิตาตอนอักษรศรีพร้อมทั้งนี้ครับยังได้ทางด้านสรุธนศรีผู้สาประตูล่างยงเข้ามาเสริมทีมด้วยสัญญายืมตัวทั้งหมดอย่างเป็นทางการเลยครับโดยสำหรับทางด้านสรุธนศรีครับในด่านที่ยืมตัวมาจากทางด้านทีมยักษ์ใหญ่อย่างทางด้านชลบุรี FC เขาเคยผ่านการค้าแข่งทั้งทางด้านบางกอก FC ชนะทนบิลสมุทรสงครามอุดรธานี FC สุพรรณบุรี FC ราชนาวีอุบลยูไนเต็ดโดยเจ้าตัวก็จะสวมเสื้อหมายเลข24ลงเฝ้าเสาให้กับต่อพิฆาตเลยครับในส่วนของทางด้านคู่แฝดอักษรศรีครับทางด้านโชแปงปาแปงครับหรือทางด้านทิตาธรอักษรศรีและทางด้านทิตาวีอักษรศรีครับกองหลังดาวรุ่งฝาแฝดครับที่มีดีกรีเป็นถึงผู้เล่นทีมชาติ U23ที่ยืมตัวมาจากการท่าเรือ FC โดยทางด้านทิตาวีอักษรศรีครับจะสวมหมายเลข2และทางด้านทิตาวีอักษรศรีจะสวมหมายเลข3ลงเล่นให้กับทีมในช่วงลีกที่2นี้แหละครับทั้งนี้ครับตลาดขาเข้าของทางด้าน PT ประจวบ FC ของคุณหลังครับได้เสริมทัพไปแล้วถึง9รายเพื่อเป้าหมายในการอยู่รอดลีกสูงสุดของทางด้านไทยลีกต่อไปเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับประเด็นนี้ทำให้แฟนๆเมืองทองยิ้มออกกันได้ครับเมื่อ Official เป็นชีพบริครับสำหรับกิเรนพยองเมืองทองยูไนเต็ดครับประกาศคว้าตัวหัวหอกคนใหม่ปิดดิวคว้าทางด้านอดีเยกองหน้าทีมชาติเอสโตเนียเข้ามาร่วมทีมเป็นเชียร์บริครับและสำหรับทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับได้สุดหน้าคนใหม่ก็คือทางด้านเฮนรี่อดีเยหัวหอกดีกรีทีมชาติของทางด้านเอสโตเนียเข้ามาร่วมทัพในวินาทีสุดท้ายและส่งชื่อขึ้นทะเบียนก่อนปิดการซื้อขายนักเตะพอดิบพอดีเลยครับโดยสำหรับทางด้านอดีเยวัย31ปีครับผ่านการเล่นฟุตบอลมาอย่างโชคชนในลีกยุโรปแถมยังเคยย้ายมาเล่นที่เอเชียอยู่หนึ่งกับทางด้านสวอน FC ในลีกของทางด้านประเทศเกาหลีใต้ครับในปี2019และที่สำคัญครับเขามีดีกรีเป็นทีมชาติถึงทางด้านเอสโตเนียชุดปัจจุบันที่ลงเล่นไปถึง70นัดด้วยกันแหละครับและทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านเฮนรี่อดีเยครับยังอยู่ในช่วงของการกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของรัฐครับและจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเร็ววันนี้แหละครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านอดีเยครับมีสถิติกับต้นสังกัดล่าสุดในลีกสูงสุดของทางด้านเอสโตเนียบ้านเกิดอย่างทางด้านเพนเดครับยอดเยี่ยมทีเดียวเมื่อยิงไปถึง44ประตูจากการลงเล่นในช่วงปี2020ถึงปี2021ทั้งหมด48เกมด้วยกันแหละครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ชลบุรี FC ครับทางด้านโคเตียสะสมป๊อปประเสริฐครับยันเป้าหมายเดียวคือชนะเมืองทองในลีกที่2ให้ได้เลยครับโดยโคเตียสะสมป๊อปประเสริฐกุนซือใหญ่ของทางด้านฉลามชนชลบุรี FC ครับยันพร้อมที่จะเล่นสไตล์ชวนทะเลาะเกมนัดประเดิมลีกที่2ที่จะเปิดบ้านเจอศึกใหญ่กับเมืองทองยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่9มกราคมนี้ครับที่สนามทางด้านชลบุรีสเตเดียมพร้อมประกาศขอประเดิมลีกที่2ด้วยการเปิดบ้านเช็คบินเก็บ3แต้มจากทางด้านผลพักกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดให้ได้เลยครับโดยความเคลื่อนไหวของทีมฉลามชนชลบุรี FC ครับก่อนที่จะเปิดศึกลีกที่2ในวันที่9มกราคมนี้ครับที่จะเปิดบ้านพบกับเมืองทองยูไนเต็ดสำหรับผลงานในลีกเล็กเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาชลบุรีพลาด3แต้มแบบโดยเชื่อครับทั้งที่เป็นฝ่ายบุกนำห่างเมืองทองยูไนเต็ดก่อนถึง3ประตูต่อ0จากการซัดของทางด้านยูบงชูวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและทางด้านกิตติ์ดีคันยุครับก่อนที่จะโดนเมืองทองยูไนเต็ดไล่ตีเสมอในจากทางด้านวิลเลียมพ็อกพิชาอุตราและทางด้านอริศักดิ์ไปสอดแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับก่อนจะเจอกันในลีกที่2นัดแรกในวันอาทิตย์นี้ครับที่สนามชลบุรีสเตเดียมล่าสุดทางด้านโคเตียสะสมพบประเสริฐที่พายฉลามชนจบอันดับที่3ลีกเล็กที่ผ่านมาครับได้ออกมาประกาศลั่นชัดเจนครับว่าจะเล่นสไตล์ชวนทะเลาะเปิดเกมลุกบุกใส่เมืองทองยูไนเต็ดตั้งแต่เริ่มเกมโดยวางเป้าหมายคว้าชัยชนะประเดิมลีกที่2ให้ได้เลยครับ
ในขณะที่ประเด็นถัดไปครับก่อนที่จะไปปิดประเด็นสุดท้ายครับย้อนไปที่ทางด้านประเด็นของทีมชาติไทยกันหน่อยครับเมื่อทางด้านเดือดตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตกองหน้าของทีมชาติไทยครับออกลงชื่นชมสุภโชคสารชาติครับเป็นนักเตะที่ครบเครื่องต้มยำมากที่สุดพร้อมชงหากแย่สมบูรณ์แบบกว่านี้ต้องไปต่อยอดในเวทีลีกระดับเอเชียได้แล้วแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับควันหลงจากเกมที่ช้างศึกทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติอินโดนีเซียไป2-2ในศึกของฟุตบอล AFF Suzuki ครับ2020รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ส่งผลในรวม2นัดครับไทยชนะอินโดนีเซียไปถึง6-2คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จครับซึ่งขุนพลนักเตะทีมชาติไทยซึ่งนำโดยมาดามแป้งนวลพรหมล้ำซ้ำผู้จัดการทีมมานูปูกิ้งกุนซือใหญ่พร้อมด้วยนักเตะเลชิมานรวม50ชีวิตได้นำถ้วยแชมป์กลับมาถึงประเทศไทยเป็นเรียบร้อยเมื่อวันที่2 ธันวาคมที่ผ่านมาเลยครับแต่ทว่าล่าสุดครับทางด้านปิยพงษ์ผิวอ่อนครับอดีตกองหน้าของทีมชาติไทยครับได้ออกมาชื่นชมผลงานของ2นักเตะทีมชาติไทยในเกมดังกล่าวประกอบด้วยสุภโชคสารชาติตัวรุกจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและทางด้านชนาธิปสงกรานต์สินครับตัวรุกจากทางด้านสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรเลยครับว่าทางนี้ครับทางด้านชนาธิปโดนอินโดตามประกอบซึ่งถือว่าอินโดทำถูกแล้วครับในเมื่อคุณเก่งผมก็ต้องมาร์คคุณดังนั้นเจก็ต้องโชว์ศักยภาพว่าคุณเก่งและคุณสามารถพลิกบอลไปได้หรือเปล่าซึ่งเจก็แสดงให้เห็นเลยว่าเขาสามารถทำได้เลยครับในส่วนของทางด้านสุภโชคสารชาติครับเขาเป็นนักเตะที่ครบเครื่องต้มยำสุดๆการเลี้ยงการล่าการเลื้อยครับอย่างไรก็ดีหากต้องการไปพัฒนาในฟุตบอลอาชีพต่อเนื่องต้องไปต่อยอดความสามารถในระดับเอเชียซึ่งจะสามารถยกระดับจิตใจยกระดับวิธีการเล่นและยกระดับวิธีการคิดได้อย่างแน่นอนเลยครับมากันที่ประเด็นปิดท้ายของทีมชาติเวียดนามกันหน่อยครับเมื่อที่จะไม่เลือกใช้งานของทางด้านปาร์คฮังซอคุมทัพลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนอยู่23ครับพร้อมที่จะแต่งตั้งทางด้านดินเดอร์นำนั่งแท่นกุนซือคนใหม่พร้อมแบบโผ30รายชื่อผู้เล่นเป็นเชียร์บอลครับโดยหลังจากที่กุนซือชาวเกาหลีใต้อย่างทางด้านปาร์คฮังซอพาทัพดาวทองทีมชาติเวียดนามเสียแชมป์อาเซียนให้กับทีมชาติไทยในรายการของทางด้าน AFF Suzuki Cup 2020ครับซึ่งความเคลื่อนไหวก่อนการเข้าสู่การแข่งขันในรายการชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับล่าสุดครับทางด้านทีมชาติเวียดนามก็ได้ประกาศแต่งตั้งกุนซือคนใหม่อย่างทางด้านดินเดอร์นำเข้ามาทำทีมแทนชีของทางด้านปาร์คฮังซอที่เป็นกุนซือชุดใหญ่ของทีมในชุดปัจจุบันเลยครับและนอกจากนี้ครับการปฏิเสธที่จะใช้งานของทางด้านปาร์คฮังซอเป็นกุนซือของทีมเลยครับทีมชาติเวียดนามยังออกรายชื่อ30ผู้เล่นที่จะลงทำการแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเป็นเชียร์บอยแล้วเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ